เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel พันซ่านี่นะอยู่กันอีกครั้งกับเกม Bloons CD ภาค6นั่นเองนะครับผมหลังจากคราวก่อนที่เราได้ทำการเล่นด่าน Daily Challenge ไปโดยการวางแผนมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นก็สามารถผ่านได้ถึงด่าน100แบบโอเคโอเคตามแผนการที่เราต้องการนะครั้งนี้เราขอมาต่อสู้กับ Advanced Challenge ที่ชื่อด่านว่า C for Ceramics ครับผมไหนดูสิให้เล่นด่านนี้ให้เล่นสูงสุด3ตัวเป็นด่านแบบมีเดียมไหนขอดูกฎนะกฎก็คือว่าให้เล่นด่าน74ด่านเดียวให้วางเล็งได้สูงสุด3ตัวกับเงิน 74,770 ห้ามให้หลุดแม้แต่ตัวเดียวหลุดแพ้ความน่ากลัวของมันก็คือว่าทุกตัวเป็นพลังตัวแล้วก็เป็นรีเจนด้วยและการรีโกรเรทของมันเนี่ยสูง 1,500% ว้าวคูลดาวน์บิลิตี้เรท 20% แล้วก็พลังชีวิตของเซอร์มี 2,000% เลยโอ้โหน่ากลัวปัญหาคือเซรามิกใช่ไหมผมดูก่อนว่าใครสามารถต่อสู้ได้ดีเราจะดูได้ไม่ละเอียดหรอกถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูในด่านว่าศัตรูมาทางไหนไปยังไงรู้สึกว่าจะมาฝั่งข้างล่างไหนดูสิว่าเป็นใครเซรามิกรีเจนเซรามิกมาแบบต่อเนื่องถ้าเราสามารถที่จะหาตัวฆ่าเซรามิกได้แบบง่ายๆแล้วก็โอเคมากสไนเปอร์ก็ไม่รอดนะเพราะว่าสไนเปอร์เนี่ยมันให้เล่นได้ถึงแค่เทียร์2กับสายล่างจริงๆก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะก็อาจจะใช่คำตอบก็ได้นะแล้วมันใช้เงินน้อยด้วยข้อด่านเนี้ยข้อที่ผมต้องการที่ต้องมียังไงก็ต้องมีฮีโร่ครับใช้ในการตัดการเป็นรีเจนตัวนี้แอบสำคัญลองอัปเกรดมาก่อนเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่า Hard Stopper เนี่ยมันมีวิธีอัปเกรด Hard Stopper ให้ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าถ้า Hard Stopper ไม่จำเป็นผมก็จะค้างเขาไว้แค่เลเวล3เนี่ยแหละ Hard Stopper Reduce Cooldown and Increase Duration Deal Damage to Moab ด้วยลองดูก่อนก็ได้แล้วก็โอ้ตัวที่ดีตัวนึงก็มันให้เล่นได้เทียร์ต่ำแม่มันขัดขาผมเยอะเหมือนกันนะเฮ้น้ำแข็งถ้าเรามีตัวสโลเขาหน่อยแล้วก็ให้น้ำแข็งเนี่ยขยี้ก็แอบโอเคเพราะน้ำแข็งสายบนเรารู้อยู่แล้วเขาสามารถทำลายพลังตัวได้ครับแล้วตัวสโลที่ดีเหรอซูเปอร์มังกี้ก็สโลได้อยู่นะสายอัลตราวิชั่นตอนนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่ 73,000 ค่อนข้างเยอะหรือว่าเราเล่นเจ้านี่เอาเป็นว่าลองตัวที่ผมแบบสงสัยอะแล้วกันเฮ้ยจริงๆเอาไว้ข้างหน้าตัวนี้ก็โอเคนะยังไงเราตัดรีเจนได้อยู่แล้วไม่เสียหายนี่ไม่เสียหายลองพลังเขาก่อนมันไม่ให้รีฟรีซมามันไม่ให้รีฟรีซมาผมรีฟรีซไม่ได้ครับหลายคนอาจจะงงรีฟรีซสำคัญยังไงสำคัญมากบอกเลยพอไม่มีรีฟรีซเรารู้สึกง่าวขึ้นมาทันทีถ้าเราเล่นกับวิลเลจแบบโง่ๆไม่คิดอะไรมากสมมุติแค่นี้ล่ะเอาให้แท็กสปีดเพิ่มเขาได้อะฮีโร่ก็เงินที่เหลือลงฮีโร่เล่นๆก็ได้วิมันตัดการเป็นรีเจนด้วยแต่มันไม่มีรีฟรีซไงเดี๋ยวนะมันจะเก็บทุกตัวไว้ตรงนั้นไม่ได้นะเพื่อนแต่รู้สึกว่ามันทำอยู่แล้วเฮ้ยหลุดมันไม่มีรีฟรีซเท่านั้นแหละถ้าด่านนี้ผมมีรีฟรีซนะมันจบจริงจังเฮ้ยแต่ตอนนี้นี่สิ่งที่เราได้มาคือเรารู้ว่าเราสามารถที่จะหยุดมันได้ตลอดเลยอ่ะก้อนนั้นอาจจะช่วยเราได้ก็ได้นะแล้วข้อนั้นดีมากแล้วเราก็ถล่มมันด้วยบอมไหมหมอท่าดูไหมได้นะไม่ฮีโร่แทบไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำถ้าสมมติว่าเราใช้เจ้าตัวน้ำแข็งในการแบบละลายมันทำลายพังตัวให้ระวังพิเลไปด้วยอ่ะเอาให้ซื้อได้ถูกลงซื้อได้เร็วขึ้นอัพให้เต็มแล้วก็ Enchant Freeze ฟับแล้วก็มอท่าเอาไว้ใกล้ๆกับ Village อุ้ยแต่มอท่าให้เล่นเทียร์ไม่ถึงเสียดายจัง
ด่านนี้ห้ามขายด้วยสิลองดูเฉยๆไม่เป็นไรร้อนละสิร้อนละสิมันไม่เจ็บเลยครับมันร้อนนะแต่มันไม่เจ็บอุ๊ยมันตายอ๋อตัวน้ำแข็งมันสามารถที่จะถ้ามีใครตายใกล้ๆน้ำแข็งอ่ะอันนั้นคือความหายนะของพวกมันเพราะมันจะโดนสะเก็ดน้ำแข็งค่อยๆระเบิดกันครับเฮ้ยอย่าไม่ใช่ว่าเขาคือคำตอบนะเฮ้ยถ้าเขาคือคำตอบนี่ผมแฮปปี้สุดๆเลยนะแล้วมอท่าตัวนี้มีความสามารถในการตัดรีเจนด้วยตัดทางตัวด้วยซึ่งไม่จำเป็นเพราะว่าน้ำแข็งมันตีเป็นมอท่าก็มันไว้สำหรับตัวมันเองเฮ้ยเราชนะแล้วเหรอว้าวนี่เป็นวิธีของเรากันเองเลยโอ้ยมีตัวร้ายกาจมาตัวนึงค่อยยิงมันสิแต่ว่าเลือดมันไม่เยอะนี่เฮ้ยยังมีเซรามิกมาอยู่ถ้ามีเซรามิกมาอยู่อะมอแอฟก็มอแอฟเถอะมอแอฟก็มอแอฟเถอะเอานี่เรื่องจริงนะแต่ขอให้เซรามิกพังตรงนั้นอะโอเคแล้วต้องพังตรงนั้นด้วยเพราะมันมีมอแอฟอยู่ข้างในซึ่งในมอแอฟมีอะไรครับในมอแอฟมีเซรามิกอยู่อีกแล้วหลุดไปแล้วนะโอเคโอเคโอเคมองเห็นความหวังถ้าเราไม่ใช้เจ้าหมอท่าล่ะผมว่าน้ำแข็งดีเพราะน้ำแข็งน่ารักมากถ้าเราไม่ใช้วิลเลจพูดผิดถ้าเราไม่ใช้วิลเลจแต่เราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นใครก็ตามที่สามารถสู้แบบกองนะใช้คำว่ากองของศัตรูได้มากขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะสามารถต่อสู้กับโมแอฟได้ดีผมว่าสไนเปอร์ก็ไม่ได้เร็วร้ายขนาดนั้นนะลองดูได้ถ้าสไนเปอร์เราไม่คิดจะเล่นสายกลางเราสามารถไปสายบนกับล่างคู่กันได้ครับลองดูก่อนทุกอย่างรวมตัวกันอยู่ข้างหน้านี่แหละบิ๊กเกอร์แล้วก็อัปเกรดใช้เงินน้อยลงผมจะได้ใช้เงินน้อยลงในการอัปเกรดเอนชานไปแล้วก็สไนเปอร์ตรงนี้เลยก็ได้รู้ป่ะผมเกะกะคุณมากไอตัวลิงที่อยู่ข้างตรงนี้แหละตรงนี้เอาไว้แบบว่ายิงโดนแน่ๆแรกๆไปเลยลองดูไม่มันหลุดสไนเปอร์นายต้องยิงเฟิร์สแล้วค่อยปรับเป็นยิงสตรองทีหลังคอยทีนึงผมไม่รู้เหมือนกันว่าวิลเลจอะมันสำคัญหรือเปล่าอาจจะไม่สำคัญตรงๆอาจจะไม่สำคัญแต่เฮ้ยถ้าเราเล่นวิเลจสายบนไปล่ะว้าวน่าสนนะเนี่ยตัวยิงของเราเก่งด้วยตอนนี้เราเหลือเงินอยู่หมื่นกว่าเอาเป็นใครดีล่ะรู้ไหมน้ำยาครับสวยโอ้รุนแรงโอเคเร่งความเร็วไม่หลุดหรอกดูจากคราวก่อนมาแล้วมันไม่หลุดเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องไม่หลุดครับแต่ว่าจะมีพลังพอในการต่อสู้กับเจ้า BFB ตัวนี้หรือเปล่ามันก็ต้องแปะน้ำยาก่อนเพื่อให้ความเหนียวหนืดมันเหนียวมากเราได้มีเวลาในการทำดาเมจครับปึ๊ดทีเดียวเรียบร้อยแล้วก็แช่มันครับแล้วก็วิลเลจก็จะยิงหลังจากที่โดนน้ำแข็งแช่ไปแล้วยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็โดนชิ่งกระจุยครับนี่ล่ะคำตอบสินะผมว่าด่านนี้มีหลายคำตอบมากๆแต่นี่เป็นคำตอบที่ผมใช้ได้ต้องขอบคุณน้ำแข็งจริงเลยเนี่ยไม่มีน้ำแข็งนี่สตาร์ทไม่เป็นเลยนะด่านนี้สตาร์ทไม่เป็นเลยอยากจะใช้อิซิลี่อย่างเดียวเลยแต่เท่าที่ดูจากทรงแล้วอิซิลี่ไม่จำเป็นเลยครับจบแล้วมั้ย yes ใช้ได้ขอดูคำตอบคนอื่นเลยได้ไหมว่าเขาใช้วิธีไหนถ้าเขาใช้วิธีแบบผมเป๊ะๆเลือกมา3ตัวนี้แบบเป๊ะๆนะผมจะรู้สึกว้าวกับวิธีหาคำตอบของตัวเองมากแบบนึงนะเฮ้ยอุ้ยแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันโอเคแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันอย่างคนนี้อุ้ยแต่เขาใช้น้ำแข็งเหมือนผมอู้น่ารักดีจริงๆเลยเขาวางซุปเปอร์มังกี้ด้วยนะอ๋อแต่เขาทำใ
อ๋อเขาตัดการเป็นรีเจนด้วยวิธีนั้นซึ่งไม่เห็นจะจำเป็นเลยเขาว่าอย่างนี้ความแตกต่างของเขาอะความแตกต่างของเขาเขาใช้ซูเปอร์มังกี้สายบนเดี๋ยวตามอันนี้คือของเขานะไม่ใช่ของผมนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมือนกันแป๊บนึงนะผมจะดูก่อนว่าซูเปอร์มังกี้โอเคเพราะซูเปอร์มังกี้ไม่สามารถมองเห็นพังตัวด้วยตัวเองเขาก็เลยเอาเป็นสายน็อกแบ็กแบบนี้มาแล้วเขาก็เล่นตัวน้ำแข็งเหมือนผมไปตรงนี้อับสายนี้แล้วก็วิลเลจเขาวางไว้ให้สามารถได้รับให้ซูเปอร์มังกี้ได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ได้ด้วยเขาเอาเป็นโกลบล็อกเกอร์ทำให้ไม่สามารถที่จะรีเจนได้แล้วก็อับสายบนประมาณนี้เนี่ยวิธีชนะของเขาผมว่าเขาเอาซูเปอร์มังกี้ออกมาเพื่อยิงโมเอฟบีฟบีเลบินนั่นแหละเลบินสีแดงอันนี้คือวิธีของเขานะซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันใช้วิเลจในการบล็อกการรีเจนใช้วิเลจบล็อกรีเจนแล้วเขาก็ยิงเอาใช้น้ำแข็งช่วยยืดช่วยหยุดแล้วก็ตีโอเคสูตรไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่อันนี้คือของเขาไม่ได้แต่ของเราใช้เป็นเจ้าเราใช้ตัวไหนนะผมลืมแต่ไม่รู้ว่าวิธีของตัวผมมันก็โอเคอันนี้นานหน่อยแต่ก็ได้อยู่ว้าวคนนี้โอ้โหร้ายจริงของคนนี้นะโอ้โหของคนนี้ล้ำเหมือนกันมีอีกคนนึงก็อีกคำตอบหนึ่งเขาใช้วิธีคนนี้จะแตกต่างจากของคนอื่นเยอะเลยเขาจะใช้เป็นวิลเลจในตรงนี้เหมือนเดิมวิลเลจอ่ะเอาให้ตัดแล้วก็น่าจะเล่นอย่างนี้เลยไปเลยมั้งฉันก็ดรัมไปด้วยไปแล้วก็ถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวผมขอรีดูใหม่นะแล้วเขาก็จะวางบูมแรงเอาไว้บูมแรงให้วงมันกว้างขึ้นแล้วก็อัพให้กลายเป็นเทียร์5วงมันก็จะโจมตีได้เยอะและเสร็จแล้วเขาก็จะใช้ตัวสุดท้ายเป็นเฮลิไพลอตให้อยู่ในวงเฮลิไพลอตตัวนี้จะเล่นเป็นสายกลางเป็นดาวดราฟครับดาวดราฟคู่กับล่างปะถ้าจำไม่ผิดแป๊บนึงนะคือสายต้องเป๊ะนะเวลาเล่นกันอะเวลาแบบว่าเห็นคนอื่นเขาเล่นกันสายต้องเป๊ะแล้วเขาก็ล็อกไว้ตรงนี้ครับเพื่อบล็อกไม่ให้มันแบบบินออกมาได้เพราะมันเป็นดาวดราฟใช่ไหมล่ะมันมีลมผลักแล้วเขาก็สตาร์ทมันก็จะมาเกือบมาถึงแต่ว่ามันจะโดนผลักกลับไปนิดนึงโดนเจ้าบูมแรงของไอ้ตัวเนี้ยจัดการมันก็จะถอยกลับไปแล้วก็มาโดนท่าใหม่แต่ว่ามันไม่สามารถรีเจนได้เพราะว่ามันถูกบล็อกเอาไว้ด้วยเจ้านี่ไม่สามารถเพิ่มไปได้เลยนี่คือวิธีของอีกคน ก็สวยอย่างที่ผมบอกด่านนี้มันน่าจะมีหลายวิธีมากๆเพราะมันสามารถคอมโบคอมจอยกันได้หลายอย่างอันนี้ก็ชนะได้เช่นกันก็สวยของผมก็อย่างหนึ่งของอีกคนของหลายๆคนก็อีกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ผมโอเคมากๆเลยครับเปิดกล่องขึ้นมาไหนดูซิได้อะไรครั้งนี้ปึ๊บเฮลิไพลอต203กับนินจา30320โอเคใช้ได้มันเริ่มได้เทียร์3แล้วไงถ้าเราไปต่อจนถึงมาทะลุหลังๆเนี่ยโหได้เทียร์ระดับสูงมากอยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเควสอันนี้ยังอยู่ตั้ง18วันโอ้โหบางเกือบจะครึ่งแล้วสบายครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันซ่านี่คงจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับและต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม